ไม่ใช้ไม่ผมไม่ใช่โปรแกรมเมอร์หรืออะไรผมไม่ได้จบวิศวะทางคอมพิวเตอร์หรือว่าทางอะไรมาผมจบทางด้านการบริหารทางด้านบริหารธุรกิจมานะครับแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ปัญหานะครับเราเป็นนักบริหารในกระทรวงแต่สิ่งสำคัญก็คือต้องมีคนเก่งๆไว้รอบตัวเหมือนกันเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยมันเปลี่ยนทุกวันวันนึงไม่รู้กี่ครั้งมันต้องศึกษาตลอดใครพูดว่าเก่งที่สุดนี่ผมก็ยังไม่เชื่อนะครับเพราะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องเรียนรู้แล้วก็จะต้องโฟกัสถ้าเป็นเรื่องอะไรเนี่ยเราต้องโฟกัสไปตรงนั้นนะครับเทรนด์ใหม่ๆในโลกเกิดขึ้นทุกวันเนี่ยผมก็พยายามตามดูอยู่นะครับถามว่าอยากนั่งนานไหมก็มาอยู่กระทรวงไหนก็รักกระทรวงนั้นนะครับก็อยากนั่งนานๆไม่ได้ถือสานะว่าต้องเป็นกระทรวงเล็กกระทรวงใหญ่กระทรวงนี้เนี่ยงบประมาณอาจจะดูไม่เยอะนะครับแต่ผมว่าอาณาจักรของกระทรวงนี้ยิ่งใหญ่